ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้นะแต่ก็พอรู้ข้อมูลนะครับนี่ก็คือ V1 และ V2 ต้นตำรับคาเมียนไรเดอร์เฮ้ยมาร์ไรเดอร์หรือคาเมียนไรเดอร์นั่นแหละนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปเป็นคาเมียนไรเดอร์ V3 นะครับแอคชั่นท่ายิ่งยงเลยนะนะตัวนี้ก็คือหมายเลข3นะครับท่าโพสการต่อสู้สุดเท่นะครับพร้อมพลังแห่งความลับ26อย่างในร่างกายไม่รู้อะไรบ้างนะนอกจากนี้ดาราที่แสดงนะครับมียาอุจิฮิโรชิเป็นสุดยอดดาราแห่งความเก่านะปัจจุบันในหนังฮีโร่ได้รับบทนะครับเป็นตัวร้ายแล้วเพราะอายุมากแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาตัวนี้มันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตั๊กแตนไหมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลนะมาในรูปลักษณ์สีเขียวต่อจาก V1 V2 ก็มาเป็น V3 สีเขียวเข็มขัดนะครับประมาณนี้รองเท้าเป็นสีแดงนะครับนะแล้วก็จะมีปกเสื้อออกมาเป็นเหมือนวัยรุ่นญี่ปุ่นสมัยนั้นนะตัวนี้มีผ้าขาว2ริ้วเป็นสีขาวนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เอามาดูปีที่ผลิตนะครับ1997แม่เจ้าหนักกว่า2ตัวแรกอีกตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เหนียวนะตัวนี้แปลว่าการเก็บรักษาน่าจะดีนะนะครับก็สูงประมาณคืบหนึ่งนะลองไปตีความเอาว่าคืบหนึ่งประมาณไหนก็จบไปกับ V3 นะครับเพื่อรวดเร็วทันใจจะไปต่อกันที่มาร์ไรเดอร์ V4 กันเลยหยิบมาเข้าให้ V4 นี่เลยเอกลักษณ์มีแขนแหนมตุ้มจิ๋วไม่ใช่แขนจักรกลแขนเหล็กนะครับมาร์ไรเดอร์ตัวที่4นะครับที่มีแค่การประกอบในเรื่องไรเดอร์3นะเป็นแค่ตัวประกอบนะในไรเดอร์3เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่แขนขาดนะครับเลยดัดแปลงแขนนะตัวเองให้มีอุปกรณ์หลากหลายไว้สู้กับปีศาจนะก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็มีผ้าพันคอสีเหลืองนะครับซึ่งซีดแล้วแล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนมาร์ไรเดอร์คนอื่นก็คือมีปากตอนเป็นร่างก็ยังมีปากอยู่ก็เป็นเหมือนหุ่นดัดแปลงนะครับนะด้านหลังนี่ดำสวยเลยมีคาดเข็มขัดเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อมาเป็นคาเมนไรเดอร์ X นะครับเป็นคาเมนไรเดอร์ลำดับที่5ถ้านับจากซีรีส์นะที่มีเอกลักษณ์นะครับประจำตัวก็คือเข็มขัดไรเดอร์นั่นเองซึ่งดึงออกมาเป็นอาวุธได้นะครับและถ้าแปลงร่างเนี่ยใช้การเซตอัพมีการใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับคือเลดไอเซอร์หน้ากากครึ่งหน้าหน้ากากครึ่งหน้านี่นะเห็นไหม นะครับก็เท่นะมาตัวนี้ก็เท่ชุดมันจะออกเป็นเทาๆหน่อยนะนี่ชุดมันจะออกสีเทาแล้วตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็น X นะครับนะฝุ่นเกาะนิดหน่อยนี่นะครับรายละเอียดดีเทลงานนะครับตัวนี้ปี1997โอ้โหพอๆกันกับตัว B4 เลยนะนี่นะครับคาเมียนไรเดอร์ X เท่ทุกตัวขอบอกแล้วงานเนี่ยเกิน30ปีทุกตัวนะครับโอเคตัวต่อไปเจ้าแมงก่อนจะไปหาเจ้าด้วงญี่ปุ่นนะครับผมลืม1ตัวแต่มันไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันกับในชุดที่ผมเก็บเพราะว่ายังตามหาไม่เจอก็เป็นเจ้าอเมซอนนะอเมซอนเนี่ยก็เป็นคาเมียนไรเดอร์นะครับแปลกประหลาดนะรวมหลายอย่างเลยทั้งกิ้งก่าทั้งตัวเงินตัวทองทั้งอะไรตัวมีอะไรปานินอะไรนะลองไปดูข้อมูลนะคือมันรวมหลายอย่างมากนะเป็นตัวที่แหวกแนวอาการดีไซน์จากสัตว์เลื้อยคลานที่กำเนิดในอเมซอนนะครับพระเอกก็เป็นคนป่าไม่มีการศึกษาเนื้อหาการต่อสู้เนี่ยเดือดมากนะครับโหดเหี้ยมมากนะตัวนี้ก็คืออเมซอนนะครับลองไปดูนะผมก็ชอบผมยังทันอยู่นะซีรีส์นี้ของอเมซอนเนี่ยที่เอามาฉายในประเทศไทยนะครับปะต่อไปเจอเจ้าด้วงญี่ปุ่นนะครับคาเมียนไรเดอร์สตองเกอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าความแข็งแกร่งสตองมีจุดเด่นคือพลังไฟฟ้านะครับมีคู่หูแท็กเกิลเป็นผู้หญิงนะผมไม่มีภาพนะหนึ่งเดียวของไรเดอร์นะครับมาแปลงร่างได้ตอนจบมีการรวมพลังของไรเดอร์ทั้ง7นะครับและการปรากฏตัวของไรเดอร์ที่ครบ7คนนะอันนี้นะครับคร่าวๆสตองเกอร์จุดเด่นก็คือจะมีเขาเหมือนตัวด้วงนะบ้านเราเรียกอะไรแมงคามใช่ไหมนะครับลายก็จะเป็นแถบแดงเป็นตัวเดียวที่มีกระบังไหลตัวอื่นยังเป็นชุดใส่ธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คือสตองเกอร์นี่ให้ดูเข็มขัดใกล้ๆนะครับรายละเอียดดีเทลก็เริ่มเหนียวแล้วล่ะตัวนี้ผลิตปี1997นะครับโอ้โห30กว่าปีนี่งานของนี่นะครับให้ดูอีกรอบนึงนะทุกตัวนะครับจะเป็นแบรนด์เทสโต้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือสตองเกอร์คาเมียนไรเดอร์นั่นเองมาตัวนี้ตัวต่อไปครับเป็นคาเมียนไรเดอร์
Skylander นะครับเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถบินได้นะแต่ปัจจุบันบินได้ทุกตัวแล้วล่ะนะครับก็ตอนจบมีการรวมพลังของ8ไรเดอร์นะครับปราบหัวหน้าเจ้านีโอซ็อกเกอร์นะครับที่เป็นมังกรยักษ์นะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยรูปลักษณ์ผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนะเนื่องจากไม่เคยดูตัวนี้นะครับนะแล้วก็ข้างกันก็เป็นเจ้าคาเมเลเดอร์ซูเปอร์วันนะครับรายการนี้มีการพัฒนานะครับทางอวกาศของอเมริกาเริ่มมีอุปกรณ์เพียบนะครับนะเป็นโครงการพัฒนาจากอเมริกานะตัวนี้ถุงมือทั้ง5นี่รถก็เท่นะครับโอ้โหตัวนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ยข้อมูลนะครับคาเมเลเดอร์ซูเปอร์วันก็เป็น2ตัวนะครับนี่ให้ดูดีเทลดูเจ้าตัวซูเปอร์วันนะกล้ามเป็นมัดๆตาก็จะมีเป็นเหมือนอาร์เรเนอร์นะครับแล้วก็มีเป็นผู้นะครับเหมือนถุงเท้าลูกเสือนะครับนี่นั่นเองอ่ะเรามาดูสกายก็มีท่าทีว่ามันจะบินได้ตรงไหนนะแต่เขาบอกว่ามันบินได้นะครับแต่หลังๆมาเนี่ยยุคใหม่ๆบินได้ทุกตัวแล้วล่ะนะโอเคไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปคาเมเลเดอร์ ZX นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากเพราะแม้แต่ทางญี่ปุ่นยังทำแค่ทีวีสเปเชียล45นาทีจบนะครับตัวนี้มีชีวิตอยู่แค่45นาทีจบนะครับไม่ถึงในภาพยนตร์ในซีรีส์นะก็ทำออกมาแป๊บเดียวเองนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือว่าทำมาเพื่อซาวเสียงนะครับก็เป็นละครซีรีส์จากญี่ปุ่นนะก็เอกลักษณ์ก็สีเงินแดงครับแค่นี้ตาสีเขียวนะครับผมก็ไม่รู้พลังไม่เคยดูนะครับแหมหน้าอาพับจริงๆออกมาแค่45นาทีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวก V1 ธรรมดาแล้วก็จะเป็นพวกคาเมเลเดอร์แบ็คนะครับเป็นยุคสุดท้ายของโชวะนะน่าจะใช่นะก็จะเป็นแบ็คแล้วก็แบ็ค ZX ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยนะ2ตัวนี้นะครับไม่รู้ข้อมูล เอามาให้ดูงานคร่าวๆนะก็ปี1998ทั้ง2ตัวเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับเก่าคาเมเลเดอร์หรือว่ามาเลเดอร์เนี่ยคาเมเลเดอร์นะที่ซิเก้นคอยมีทั้งหมดนะครับก็มาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีข้อมูลแค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงอายุก็ผม35 36ใช่ไหมล่ะพวกนี้มีอายุเกือบ30กว่า40กว่าปีการที่จะทันได้ดูภาพยนตร์การเก็บข้อมูลสมัยนั้นก็คงไม่มีก็ต้องอาศัย Google นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มาเอาใจสายขาเก๋าขาล็อกนะ30อัพนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ